ใครมีคำถามเนี่ยนะคุณถามเลยนะไม่เข้าใจอะไรตรงไหนรีบถามเพลงเนี่ยเข้ามาโอ้ no อันนี้นะเพลงเข้ามาทางสะพานหูใช่ไหมเข้ามาเนี่ยบางคนก็จะเข้ามาแล้วกลายเป็นเจอร์รี่สีแดงบ้างนะคะสีดำบ้างเพลงอะไรก็ไม่รู้เชยจังเลยบางอันเนี่ยเจอร์รี่บางตัวมันเข้ามาแล้วมันออกไปตามกฎอนิจจังมันไม่ทำอะไรเพราะหน้าที่ของมันก็คือเกิดดับๆอ่ะแต่บางตัวเข้ามาแล้วขอควรหน่อยขอจิกหน่อยเพราะจิกควรแล้วมันอาจจะจิกอย่างเนี้ยอย่างบวกก็ได้หรือจิกแบบลบก็ได้นะคะตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องดูตรงนี้ตรงหน้าอกหน้าใจเพราะคุณดูเนี่ยดูก็คือเจ้าแนวทอมเนี่ยนะเนี่ยดูก็คือที่ดิฉันใช้คำว่าหึ่มใส่เจอรี่พอหึ่มปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะหายไปเลยหายไปเลยแล้วมันก็จะกลับมาสู่เนี่ยไอ้ช่องว่างของใจวิมุตติสุขตรงนี้อีกนี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดที่คุณจะต้องเห็นตรงนี้เนี่ยถ้าคุณดูบ่อยๆคุณจะถึงบางอ้อเดี๋ยวจะมีการอธิบายเรื่องความเป็นมายาประพัดสอนอะไรพวกนี้ใช่ไหมเป็นปัญญาหัวหอกที่คุณจะต้องมีนะคะที่จะช่วยให้เข้าใจเนี่ยตรงนี้เนี่ยได้ด้วยฉะนั้นนี่คือตัวคือการทำฐานที่3คือการทำฐานที่3ก็คือว่าเนี่ยฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงแต่ว่าถ้ามันสักแต่ว่าเสียงเนี่ยไม่ได้เจอรี่เข้ามาแล้วแล้วมันก็มาปะทะเรานะคะพอปะทะเราอย่างเงี้ยนะคะคุณจะต้องสู้สู้ก็เครียดการมองปุ๊บตรงนี้มันจะหายไปปั๊บเนี่ยก็คือการหลุดทำให้ตัวนี้มันทั้งหลุดแล้วก็ทั้งพ้นจากเจ้าเจอรี่เพื่อรักษาอิสรภาพของมันรักษาความเป็นปกติของมันเข้าใจไหมเพราะตรงนี้คือนิพพานวิมุตติสุขตรงนี้คือนิพพานเดี๋ยวจะอธิบายนะคะฉะนั้นคุณจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนของการต่อสู้กับเจอรี่ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันยากขั้นตอนตรงนี้เนี่ยบางครั้งเขาบอกก็หลายปีอะจากจุดที่ดิฉันเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่บ้านพรานนกนะคะจนกระทั่งถึงซาโตริที่ในห้องไทเก๊กเนี่ย10กว่าปีอ่ะจำไม่ได้แล้วว่ากี่ปีนะคะแต่10กว่าปีอ่ะที่ดูแต่การดูในช่วง10กว่าปีนั้นคือตั้งแต่ตอนอยู่ธรรมศาสตร์เนี่ยดิฉันก็รู้จักตัวนี้ละตัวเพ่งของฐานที่1ดิฉันรู้ลมหายใจการเคลื่อนไหวตัวเพ่งฐานที่2ความรู้สึกส่วนกายชัดเจนตัวเพ่งฐานที่3ดิฉันก็รู้ชัดเจนก็แล้วก็ดูตั้งแต่ตอนนั้นก็คือจะดูเจ้าเจอรี่เนี่ยดูเนี่ยข้างในว่ามันทำงานอะไรยังไงอะไรต่ออะไรพวกนี้ซึ่งดิฉันมาเข้าใจตอนที่เกิดเหตุการณ์ที่ท่าน้ำพลานนกอ่ะเพราะเกิดสภาวะไอ้ตัวนี้มันหลุดออกมาความคิดกับตัวนี้เนี่ยคือเหมือนกับเล็บกับเนื้อเนี่ยจู่ๆเนี่ยนะมันหลุดออกมาอยู่ประมาณสัก5 นาทีตรงท่าน้ำพลานนกอ่ะเพราะตรงนั้นเนี่ยดิฉันจึงแยกได้ระหว่าง the observer กับ the observed ประธานกับกรรมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอ่านหนังสือของกฤษณามรติบ่อยแล้วก็พูดบ่อยมากเลยพูดดูกับสิ่งที่ถูกดูแต่ฟังไม่เข้าใจเพราะว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีพูดดูกับสิ่งที่ถูกดูมันเป็นตัวเดียวมันเป็นก้อนเดียวก็ใช่ไหมคือเล็บกับเนื้อกลายเป็นเรื่องเดียวกันมันไม่มีการแยกแล้วก็พอมันมีสภาวะจริงๆตรงท่าน้ำพรานนกอะที่ตัวนี้มันหลุดออกมาตัวนี้เหมือนกับเห็นเป็นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มันวิ่งไปแล้วตัวนี้มันอิสระ5นาทีฉันไม่คือฟรีซเลยล่ะนะคืออุ๊ยตายมันมีอย่างนี้ด้วยแบบอัศจรรย์มากแต่ตรงนั้นน่ะมันเกิดสัตตริเกิดปัญญาว่าอ๋อตัวนี้คือผู้ดูนี่คือสิ่งที่ถูกดูนี่คือไข่แดงนี่คือไข่ขาวนี่คือประธานนี่คือกรรมจากตรงนั้นน่ะดิฉันก็ดูมาเรื่อยน่ะจนกระทั่งไปอังกฤษแล้วทำอะไรต่ออะไรอ่ะชงฉาดแต่มันเป็นขั้นตอนที่มันเพิ่มไอ้ความคมชัดเนี่ยความคมชัดของตัวนี้เนี่ยมันเพิ่มเนี่ยมาเรื่อยๆในช่วง10กว่าปีนั้นเนี่ยคุณต้องอ่านเรื่องอวดอุตริเล่มนี้เนี่ยเขียนอีกไม่ได้แล้วเพราะว่ามันผ่านมาแล้วตอนนี้มันก็อีกเรื่องนึงละก็ใช่มั้ยนะคะฉะนั้นจึงมาเข้าใจว่าการที่เราต้องการการหลุดพ้นจากความทุกข์นี่คือตัวความทุกข์นี่คือตัวความทุกข์ที่มันมาเกาะกลายเป็นเรื่องเดียวกันเหมือนกับว่าเล็บเนื้อนี่คือเล็บนี่คือเนื้อกลายเป็นเรื่องเดียวกันฉะนั้นคนเดินถนนทั่วไปจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันใช่ไหมเนี่ย
เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันเลยฉะนั้นการมาฝึกฐาน1 2ก็เพื่อต้องการให้มันเนี่ยเริ่มหลุดออกจากกันดิฉันจึงต้องแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวแล้วพอฐานที่3เนี่ยตรงนี้คุณจะต้องเนี่ยฟังเพลงพวกนี้เพื่อต้องการให้เกิดสภาวะหลุดพ้นน้อยๆเห็นมันปุ๊บเนี่ยจ้องใส่มันจ้องใส่มันมันก็หลุดใช่มั้ยหลุดแล้วมันก็หายไปกลับมาสู่ความเป็นปกติอีกนี่ตรงนี้คือการหลุดพ้นน้อยๆที่คุณจะต้องฝึกไปเรื่อยนะคะพอฝึกไปเรื่อยเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยจะชำนาญมากขึ้นมันจะฉลาดมากขึ้นพอมันฉลาดมากขึ้นว่องไวมากขึ้นต่ออะไรเนี่ยในอนาคตเนี่ยเจอรี่เนี่ยนะมันจะไม่กล้าเข้ามาเลยเนี่ยนิดๆแค่นั้นเองเนี่ยมันก็จะเฮิ่มใส่แหละอย่างที่ดิฉันเนี่ยพูดไว้นะคะพูดเลยในเรื่องอวดอุตริว่ามีถึงขั้นตอนนึงนะคะที่ธาตุรู้ตัวนี้เนี่ยนะความสามารถมันสูงมากเลยดิฉันก็เลยเปรียบเทียบเป็นเหมือนกับว่าแมวทอมแมวทอมเนี่ยนะกำลังเกยคางใช่ไหมเกยคางเนี่ยนะอยู่นะแล้วมันก็สามารถเนี่ยเห็นเนี่ยก็คือว่ารู้ว่าเจ้าเจอรี่เนี่ยนะต้องเอาคำพวกนี้เข้ามาพูดเขาเรียกว่ารูปนี่คือรูปจิตเจตสิกเนี่ยเจตสิกก็คือเจ้าตัวพวกนี้เจ้าตัวพวกนี้เนี่ยนะที่มันกำลังจะเกาะกลุ่มกันเนี่ยเจตสิกก็คือพวกนี้แล้วก็นิพพานคือนี้นะคะรูปจิตเจตสิกนิพพานคือตรงนี้ฉะนั้นมีจุดหนึ่งนะคะที่ดิฉันเนี่ยสามารถเห็นว่าก่อนที่จะออกมาเป็นหนึ่งความคิดมันจะต้องมีการรวมกลุ่มไอ้เจ้าตัวสังขารเนี่ยมันจะรวมกลุ่มเนี่ยจึ๊กเนี่ยก่อนที่มันจะรวมมาเป็นหนึ่งความคิดตรงนั้นเนี่ยฉะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยดิฉันเนี่ยสามารถที่จะเห็นก่อนหน้าที่จะรวมเป็นหนึ่งความคิดที่ดิฉันก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรจะเจตสิกก็ได้เนี่ยที่มันเนี่ยเป็นดิฉันก็ไม่รู้จะอธิบายแน่เนี่ยเป็นหลายตัวหลายเป็นจุดๆน่ะที่ก็เป็นดวงๆอะไรแต่ไม่รู้แหละว่าไปก่อนที่มันจะรวมกันเป็นหนึ่งความคิดตัวนี้เนี่ยนะมันไวพอเลยที่สามารถที่จะไปจับเจ้าตัวนั้นน่ะฉะนั้นอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาคือไม่รู้ปัจจยาสังขาราก็คือเนี่ยอวิชชาสร้างไอ้ตัวนี้มันกำลังสร้างบ้านอยู่สร้างบ้านที่จะให้มันเป็นหนึ่งความคิดดิฉันสามารถจับไอ้ขั้นตอนตรงนี้เป็นวิชชาวิชชาก็ปัจจยาวิสังขาราตะปบเนี่ยมันก็นั่งอย่างนี้แล้วก็รู้ละมันกำลังจะรวมตัวแล้วนะกำลังแล้วแมวทอมเนี่ยนะก็ยื่นเนี่ยมือเนี่ยนะไปตะปบอย่านะใช่ไหมเฉยๆเลยเนี่ยก่อนที่จะมารวมเพราะตอนนั้นนี่ฉันใช้คำว่าอย่าลูกแล้วหลายครั้งทีเดียวเนี่ยลูกเขาบอกว่าแม่มีอะไรความคิดไม่ดีเหรอมีแบดมายด์อะไรที่มันไม่ดีเหรอดิฉันก็สำรวจว่ามันอะไรซึ่งดิฉันตอบไม่ได้ว่าความคิดนั้นคืออะไรเพราะถ้ารู้ตรงนี้มีความสามารถที่ไปทำลายเจ้าสังขาราตัวนี้เนี่ยให้มันเป็นวิสังขาราก็คือเรากำลังจัดการกับห่วงโซ่ที่2ของปฏิจจสมุปบาทเข้าใจไหม2ห่วงโซ่ก่อนที่มันจะเป็นภพชาติทุกข์ในห่วงที่12อ่ะถ้าคุณตรงนี้เนี่ยนะไวมากพอคมชัดมากพอมีพลังมากพอมันจะไปจัดการกับห่วงโซ่ที่2ของปฏิจจสมุปบาทที่จะไม่ให้มันปรุงเนี่ยมันต้องปรุงเนี่ยเป็น1ความคิดฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าโอ้โหธาตุรู้ตรงนี้ธาตุรู้ตรงนี้เนี่ยมันไม่มีจุดมันไม่มีลิมิตเลยนะคุณสามารถที่จะพัฒนามันได้นะคะแต่เป้าหมายเนี่ยก็คือพัฒนาที่จะช่วยให้ตัวนี้มันถึงนิพพานใช่มั้ยตัวนี้ก็สามารถพัฒนาจิตไปเที่ยวนวันสวรรค์นรกแลนั่นแต่อีกเรื่องนึงใครจะพัฒนาตรงนั้นน่ะแต่เราไม่ต้องการพัฒนาส่วนนั้นเราต้องการที่จะทำลายห่วงโซ่ของปฏิจจสมุปบาทที่กลายเป็นภพชาติทุกข์ฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะทำให้เนี่ยมันว่องไวเนี่ยนะมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันสามารถที่จะไปตัดห่วงโซ่ที่2เพราะวิชาปุ๊บเนี่ยก็ปัจจยาวิสังขาราก็จบพอจบตรงนี้คุณก็กลับมาสู่นิพพานดังเดิมเนี่ยรูปจิตเจตสิกนิพพานมีแค่นี้เองจัดกลุ่มได้2 อย่างจัดกลุ่มแบบขันธ์5ก็ได้
จัดกลุ่มแบบขันห้าก็อย่างนี้นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือจัดกลุ่มแบบอภิธรรมก็รูปนะจิตก็คือตัวนี้ที่เราเรียกว่าใจเนี่ยเจตสิกก็หมายถึงพวกเจอรี่นิพพานก็คือตรงนี้มีแค่นี้เองมีไม่พ้นขันห้าใช่ไหมโอเคนะคะถ้าใครไม่เข้าใจอะไรยืนขึ้นถามเลยคุยกันอย่างนี้เลยคุณจะได้นะแก้ปัญหาไปโอเคนะคะแต่ตอนนี้ไปชิ้นช่องกันก่อนของคลั่นกันหน้าดูละเชิญค่ะ